พี่จะพาน้องไปสู่ด้านลึกด้านมืดของวงการอาหารเฮลตี้โอ้พี่ไม่ไหวว่ะใช้คำนี้ได้เลยคำว่าขมคอสรุปอะเช้านี้ฉันไปเข้าประชุมนะยังไงเธอแคนเซิลนัดกับคุณวิเชียนให้ด้วยแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายอะประชุม 10,000 ล้านให้โค้ชเข้าประชุมด้วยแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้ว่าแป้งกงเต็กตรงนั้นเป็นของใครแล้วบอกพี่เอสด้วยว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเรามากินข้าวร่วมกันกับพี่แนทผ่านออนไลน์กันดีกว่าใช่กินผ่านวิดีโอคอลเนี่ยแหละแกจะให้ฉันไปเจอกันได้ยังไงล่ะฮะไม่มีคนโทรมานี่หว่ามโนเองเอาล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าช่วง work from home ครับหลายๆออฟฟิศเนี่ยยัง work from home อยู่บ้างกลับไปทำงานกันบ้างแล้วเป็นลูกผสมกันทำให้ผมแล้วก็น้องๆต้องแยกกันทำงานครับไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยจะดูแลสุขภาพตัวเองกันดีหรือเปล่าปกติเวลาอยู่ที่ออฟฟิศครับจะกินอาหารร่วมกันมีผักมีต้มจืดมีอะไรต่างๆผมเองเป็นห่วงสุขภาพของน้องๆเหลือเกินเพราะว่าช่วงที่อยู่บ้านเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในคอนโดครับอาจจะทำอาหารไม่สะดวกบางคนทำอาหารไม่เก่งดังนั้นเนี่ยสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงน้องๆกันมากวันนี้ครับผมก็อยากเพิ่มภูมิคุ้มกันและเรื่องสุขภาพเป็นเกราะที่ดีให้กับน้องๆโดยการเตรียมบางสิ่งเอาไว้ให้แต่ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปหาน้องๆครับอยากรู้ว่าตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับอันดับแรกก่อนเข้าทำงานนะครับผมจะขอสแกนลายนิ้วมือออนไลน์นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะสแกนกันที่ออฟฟิศของเราถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เฮ้ยฟิวทำไรอ่ะคนอื่นเขาจะใช้หัวแม่มือใช่ไหมครับส่วนผมใช้นี่พูดจริงไหมเนี่ยจริงครับสำรองเวลาแบบมือมันเปื้อนถึงว่าพี่หมูเขาไม่ใช้แอลกอฮอล์ล้างนะเดี๋ยวนี้เขาเอาน้ำยาล้างห้องน้ำมาล้างแค่นี้ข้อมือนี่เองไอ้ลิงเป็นไงมั่งสบายดีไหมพี่ครับช่วงนี้ผมพูดตรงๆผมคิดถึงพี่ๆเสือร้องไห้มากเลยผมอยากกลับไปกินกับพวกพี่อีกเพราะทุกวันนี้ผมนั่งกินแบบมีกึ่งคนเดียวที่บ้านพี่แล้วก็นั่งปาร์ตี้คนเดียวพี่โคตรมาโอ้โหลิงแล้วคิดดูช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกองท็อปก็ไม่ได้อมเอาเรื่องจริงมาเล่นด้วยนะพลอยเป็นไงมั่งช่วงนี้เรื่อยๆเลยค่ะพี่ขาลูกค้าแจ้งมาบอกเอ๊คุณพลอยไม่ค่อยรับสายเลยนะคะติดสายอื่นอยู่หรือเปล่าด้วยเป็น AE ที่รับโทรศัพท์ช้าที่สุดในประเทศนี้แล้วนะครับฟังดูแล้วเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนตอนนี้ต้องไม่เฮลตี้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับพี่ได้เตรียมความสดชื่นความสดใสให้กับน้องๆที่เอาอาหารสุขภาพทั้งหลายมาทำให้กินง่ายโดยการเอาไปปั่นครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูดีกว่าว่าพี่ส่งอะไรไปให้ที่บ้านมาเมื่อเปิดกล่องขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีขวดอยู่6ใบให้หยิบขวดใบที่1ขึ้นมาเลยพี่เรียงไว้ให้เรียบร้อยนะครับต้องแบบโชว์แบบบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยค่ะเคยกินน้ำปั่นเพื่อสุขภาพมั้ยหนูเคยกินบ้างนะพี่คะหนูชอบกินพวกน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราปั่นเงี้ยกินได้อยู่ก็ได้ผมไม่ค่อยชอบกินนะผมรู้สึกว่ามันกินยากครับได้ยินไหมว่าของดีอ่ะมันมักไม่อร่อยของอร่อยอ่ะมันมักไม่ค่อยดีอ๋อแล้วกาฟิวครับเป็นไงก็ไม่ค่อยดีครับผมเลยอร่อย My God เหลือเชื่อทุกเมนูทุกขวดที่พี่เตรียมให้กับน้องๆนะครับคุณค่าสารอาหารเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเริ่มที่ขวดแรกกันเลยดีกว่าดูจะกลิ่นนี้พี่แกล้งหนูปะเนี่ยรักกันจริงหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วครับเป็นแบบนี้น้องๆดมกันแล้วเป็นไงฮะได้กลิ่นเห็นไหมพี่จะให้ผมดมอีกเหรอแล้วก็ฟิลทำอะไรอ่ะเขาไม่ได้เอามาให้มาร์กหน้าเฮ้ยเอ้าลงทุนว่ะพี่มีให้เพลงนึงเลยแกมน้องนางนั้นแดงกว่าใครแต่มึงเก่งมากเลยนะมึงเอามาร์กหน้าได้เนี่ยกูเทใส่แก้วปุ๊บกูนึกว่าใครตดในห้องเดี๋ยวคุณผู้ชมครับและนี่คือน้ำมะละกอปั่นครับรู้ไหมว่ามะละกอมีคุณประโยชน์มากมายบำรุงหัวใจช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นและที่สำคัญบรรเทาอาการท้องผูกจ้ะมาน้องๆเรามาดื่มพร้อมกันดีกว่าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้เราเฮลตี้ไปพร้อมกันในแก้วที่1ขอชนออนไลน์ทุกคนใจไม่ขยันคนเลยวะ3 2 1ไปใช้คำนี้ได้เลยคำว่าขมคอปังปังกูทำดีวะกินเข้าไปลิงกินเข้าไปโอ้พี่ไม่ไหวว่ะเอาจริงๆไม่เคยกินน้ำมะละกอปั่นกินเป็นชิ้นนะมันอร่อยอยู่นะแต่พอปั่นอ่ะมันแปลกเลยอ่ะอันแรกเป็นไงมั่งยากไหมยากมากค่ะไม่ไหวเลยอ่ะแค่ตอนกินอ่ะกลิ่นมันก็ตีขึ้นมาแล้วอ่ะอันนี้เป็นเลเวล1นะฮะจริงปะเนี่ยจริงจริงจริงพี่คัทบางทีพี่ไม่ต้องคิดถึงหนูก็ได้เดี๋ยวเราไปดูวันแก้วที่2พี่เตรียมอะไรกับน้องๆไป4ปีที่กูอยู่พี่โค้ชมาไอ้เนี่ยเด็กน้อยกูบอกให้4ปีที่กูอยู่พี่โค้ชมา4ปีที่กูอยู่พี่โค้ชมา4ปีที่กูอยู่พี่โค้ชมาไอ้เด็กน้อยกูบอกให้ขวดที่1ผ่านไปมาดูขวดที่2ดีกว่าขวดที่2นั้นจะเห็นว่าสีของมันคล้ายๆขวดที่1มากๆดูด้วยตาเปล่าๆนั้นจะคล้ายๆกันแต่เมื่อดมแล้วจะต่างกันเชิญเทครับน้ำแตงโมหรือเปล่านะสตรอเบอรี่แน่ๆเลยอันดับแรกดมดีกว่า
ทรมานและที่อยู่ในมือของน้องๆนั่นก็คือน้ำมะเขือเทศปั่นมีไลโคปีนสูงมากเลยซึ่งเขาถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความชราอยากแก่ปะไม่คิดปะจริงวันนี้ไม่อยากสุขภาพดีแล้วอะต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่ยากมีสิ่งที่ง่ายแตกต่างกันนะพร้อมยังไปเถอะมาพร้อมก็พร้อมพี่เฮ้ยแต่มันจะมีความอมเปรี้ยวนิดนึงนะขนลุกเลยกินคำเดียวสดชื่นมากครับก็ฟิลน้ำมะละกอมันมีความข้นกว่าครับผมเป็นคนที่ชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วมึงคิดว่ามึงจะมาขิงกูเรื่องแค่นี้ไอ้ฟิลกูยอมไม่ได้หรอกอ้าวโชว์น้องมาหน่อยโชว์น้องมาหน่อยเป็นไงดีไหมทุกคนหนูรู้สึกมันเฮลตี้มากเลยหนูรู้สึกว่าหนูอยากเข้าห้องน้ำแล้วตอนนี้แต่พอกินไหวนะอันเนี้ยยังพอกินไหวจริงๆอยากจะบอกน้องๆหลายๆคนที่อยากจะกินอาหารเฮลตี้อ่ะคือบางทีมันเป็นเรื่องของอายุเมื่ออายุหนึ่งอ่ะเราอาจจะยังกินไม่เป็นแต่เมื่อเราโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยร่างกายเรามันจะสุดโทมมันจะหักกินมากขึ้นเรื่อยๆทีละอย่าง2อย่างตามอายุยิ่งแก่ขึ้นน่ะเราจะกินได้มากขึ้นเรื่อยๆอย่าพยายามมากเกินไปอ่ะมันทีจะทำให้มันเกลียดมันมากกว่าเดิมในเมื่อสเตจที่2น้องๆผ่านไปอย่างง่ายดายแล้วเราไปสู่สเตจที่3กันเถอะครับหยิบน้ำเบอร์3ขึ้นมาครับขอทายว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ใบโบบุกมัชชะปะมัชชะปะเนี่ยเหมือนเป็นน้ำที่ตักมาจากคูมีขี้ตะไคร่อยู่ด้วยพี่ตอนนี้เหมือนยาเขียวหรือยาหม่องอะไรสักอย่างผสมกันอะและที่อยู่ในมือทุกคนนะครับนั่นก็คือน้ำขึ้นช่ายนั่นเองครับเขาบอกว่าน้ำขึ้นช่ายเนี่ยมีฤทธิ์ป้องกันอาการอักเสบนะครับเนื่องจากมีฟลาโวนอยด์นะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่ากินอันนี้แล้วมันจะช่วยเรื่องผิวได้จริงๆแต่ก็มีบางความเชื่อครับที่บอกว่าการกินเซลลี่มากๆจะทำให้เป็นหมันผมไม่กินได้ปะเฮ้ยลิงกินเถอะลิงกินไปเยอะๆเลยเออลิงกินเถอะลิงจะได้ไม่พลาด ถ้าพร้อมแล้วขอให้สุขภาพจงอยู่กับทุกคนไอ้ลิงวันคืนก็ล่วงไปวันนี้ลิงทำอะไรอยู่ขอน้ำจิ้มสุกี้ได้ไหมตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองกินชาบูอยู่อ่ะเหมือนเอาผักอ่ะยันยันแล้วเคี้ยวๆแล้วอมไว้อ่ะสีเขียวแล้วอ่ะลิงอร่อยไว้ไอ้ลิงทำได้ไปไอ้ลิงไม่ใช่คนปากแง่ไอ้ลิงบิ้วให้ตัวเองหน่อยให้ตัวเองมีความกล้าขึ้นมาดีมากน้องลิงเก่งมากพี่กินไปเพื่อนโอ้โหตรงท้ายอ่ะไอ้ตอนแรกอ่ะง่ายพอยิ่งลงมาเรื่อยๆนะผมจะไม่ทิ้งพี่รักพี่เท่าไหนกินเท่านั้นอ่ะยืมคำพูดพี่โค้ชมาก่อนคุณฟิลคุณได้ใจผมไปละตอนนี้เป็นไงยากไหมว่ามันมีความเหม็นตอนแรกๆมันยังมีแต่น้ำใช่ไหมครับแต่พอเริ่มไปก้นแก้วมันจะมีกากไอตัวกากนี่แหละครับที่มันเข้าไปทำปฏิกิริยากับลำไส้ฮะพี่คะหนูถามจริงที่พี่ส่งมามีอะไรง่ายๆให้หนูมองไหมเนี่ยไม่มีน้องครับหยิบขวดที่4ขึ้นมาเลยนี่น้ำเต้าหู้หรือเปล่านะเปิดดมกันดีกว่าทุกคนแต่ไม่ได้กลิ่นแอลมอนด์นะครับเฮ้ยโอเคพี่อันนี้โอเคเลยนะเชิญเทลงแก้วเลยจ้ะทุกคนเฮ้ยดูดีอ่ะกลิ่นนี่คือดีมากแต่รสชาติล่ะหรือว่าสวยแต่รูปแล้วจูบไม่หอมนะอันนี้ดีอ่ะพี่เฮ้ยนี่กินง่ายโอเคเลยน้องๆกินกันไวมากเพิ่งเห็นอยากกินอีกแก้วนึงตอนนี้จริงอยากกินอีกแก้วนึงเลยและเครื่องดื่มเฮลตี้แก้วที่4ของเรานั้นก็คือนมวิตามินอัลมอนด์โอ๊ตโอ้อันนี้พี่ถือว่าให้น้องๆได้พักลิ้นคือเหมือนเวลาเราทานอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าล้างพาเลทล้างลิ้นให้เตรียมพร้อมกับเมนูต่อไปคือของเฮลตี้อ่ะมันไม่จำเป็นต้องกินยากและของเฮลตี้บางอย่างมันเอ็กซ์ตรีมมากจนเกินไปหลายคนแบบที่อยากจะเริ่มกินน่ะแต่ว่ามันยากเกินไปเราลองกินอันนี้ก่อนมันเหมือนเป็นแบบเบิกเลเวลแรกๆนะเพราะว่านมปัจจัยมีเอามันโอ๊ตเนี่ยนอกจากหอมอร่อยแล้วก็น้ำตาลน้อยนะยังได้ประโยชน์จากสุดยอดธัญพืชทั้ง3อย่างด้วยเหมาะกับใครมากๆที่อยากจะกินของเฮลตี้สุดยอด3ธัญพืชนั้นมีอะไรบ้าง1อัลมอนดีต่อหัวใจช่วยเพิ่มไขมันดี HDL สองโอ๊ตให้พลังงานสูงไขมันต่ำตามเหลืองนะครับให้โปรตีนจากธรรมชาติด้วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยยอดเลยเมื่อมันสุดยอดขนาดนี้แล้วพี่ผมว่าเราควรหยุดที่เมนูนี้ดีกว่าไหมครับจริงอ่ะกินอะไรอร่อยๆแล้วเราไม่ควรไปกินอะไรอย่างอื่นแล้วน้องต้องใจเย็นพี่จะพาน้องไปสู่ด้านลึกด้านมืดของวงการอาหารเฮลตี้ถ้าพร้อมแล้วไปกดที่5ครับพี่ถามหนูยังไม่พร้อมหนูไม่ห้าไปน้ำต่อไปเป็นน้ำที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยได้ทานวันนี้เราจะมาดื่มน้ำร่วมสาบานต่อกันเชิญเปิดขวดจ้ามันคืออะไรเนี่ยไอ้ตรงน้ำตาลก้นขวดเนี่ยเหมือนแบบหาดทรายผสมกับน้ำโอ้โห
โอ้โหไม่ทายว่านี่คือน้ำอะไรพี่เคยแบบว่าดึงรากต้นไม้ขึ้นมาไหมครับผมว่ามันคล้ายแบบนั้นเลยลองจิบดูหน่อยละกันเดี๋ยวจะบอกว่าน้ำอะไรอันนี้แย่จริงว่ะกาฟิลคุณป๊อตใช่ไหมถ้าคุณป๊อตคุณหลบไปพี่คัทเขารักเราแค่ไหนดูหน้าพี่คัทดิเขาแสดงถึงความรักอยู่ตอนเนี้ยแล้วคุณดูว่าจะให้ผมทิ้งความรักความห่วงใยที่เขามีต่อผมเหรอน้องๆรู้ไหมว่านี่คือน้ำอะไรไม่อยากรู้จักมันด้วยพี่คัทหนูไม่อยากรู้จักมันเลยนี่คือน้ำขี้นัวฮะขี้นัวผู้ชมทางบ้านดูแล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไอ้เหี้ยว่ะอันนี้ถือว่าเลเวลสูงนะน้องลิงพี่ขายก็ดิวเก่งมากไปอีกครั้งเราสินะที่ลิงไม่ใช่คนขี้ป๊อตเพิ่มข้อมูลนิดนึงนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของคีนัวนะครับเขาบอกว่าคีนัวเนี่ยนะครับอุดมด้วยไฟเบอร์แล้วก็กากใยอาหารนะครับช่วยควบคุมน้ำตาลและเลือดให้อยู่ในระดับปกติน้องลิงครับเป็นไงบ้างคีนัวที่แบบว่าโอ้โหคุณประโยชน์เยอะมากๆเลยจริงๆนะเอาไอเมนูที่4มาได้ไหมอีกอันนึงไม่เอาแล้วอันเนี้ยลิงเห็นขวดอันนี้ยังขวดที่6อ่ะสีเหมือนไวท์ตัวมิลค์แอลมอนด์โอ๊ตเลยใช่หยิบขวดที่6กันขึ้นมาดีกว่าเนี่ยสีอ่อนๆเหมือนขวดที่4มั้ยพี่คะเขาจะใจดีแบบว่าเอ้ยปิดท้ายให้กินของอร่อยหรือเปล่านะลูกน้องตัวร้ายกับเจ้าชายเย็นชาป่ะเนี่ยทำไมมันข้นมากเลยอ่ะทุกคนลองดมดูหน่อยฮะว่ากลิ่นเป็นไงบ้างไม่แบดมากแต่ก็ไม่ได้ดีมันมีความแบบนมๆอ่ะได้กลิ่นกล้วยหอมครับถ้าพร้อมแล้วลองชิมดูอ่ะทุกคนแก้วสุดท้ายแล้วชนก่อนชนทุกคนชนขอให้ความเฮลตี้จงอยู่กับทุกคนครับไม่ได้ไม่ไหวกาฟิวถูกสุดยอดมากเลยโทษนะตอนกินหมดมึงไม่เห็นชมกูบ้างวะกินหมดไป 4-5 แก้วเนี่ยพอได้กลิ่นไก่แต่รู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมันมีกลิ่นกล้วยเข้ามาช่วยครับมันสามารถกินต่อหมดแก้วได้ถูกต้องกาฟิวมันมีกลิ่นของไก่เพราะนี่คืออกไก่ปั่นครับแต่ว่าเราทำเวอร์ชั่นที่มันกินง่ายขึ้นเพราะไม่อยากให้ใครอ้วกออกมาก็เลยเติมนมเข้าไปนิดนึงแล้วก็เติมกล้วยเข้าไปด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ง่ายผมรู้สึกว่ามันพอกินได้นะครับแต่ผมว่ามันก็สู้ไวท์แต่มีแอลมอนโอ๊ตไม่ได้โอ้กาฟิวยอดนักขายดีอยู่เป็นอยู่ร่มเย็นต้องอยู่แบบกาฟิลอย่างที่บอกว่าความยากง่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพอยยากสุดคือแก้วไหนโอ้โหคีนัวกับผักอะเท่ากันเลยมันคือคู่ความยากเลยลิงอะลิงแก้วไหนยากสุดแต่แก้วนี้ยังไม่ลงเลยนะพี่ ไอ้ลิงก็ไม่ใช่คนขี้ป๊อตซะด้วยสิกินได้ยังไงอะน้องลิงตอบก่อนแก้วไหนยากสุดผมกินยากทุกแก้วเลยยกเว้นแก้วของไวตามิลอัลมอนด์โอ๊ตครับอันนั้นคือง่ายสุดแล้วนอกนั้นผมกินไม่ได้เลยกาฟิวเป็นไงบ้างแก้วไหนยากสุดถ้าในทั้งหมดผมคิดว่าแก้วที่1ครับมันเป็นมะละกอปั่นอันนี้ยากสุดเนาะสำหรับพี่นะคีนัวยากสุดมันคือกลิ่นดินอะวันนี้นะครับน้องๆเก่งกันมากเลยที่ผ่านด่านมาได้นะครับ6ขวดเลยทีนี้ให้ไปดูในกล่องนะครับที่พี่ส่งไปให้เนี่ยจะมีกล่องสีดำอยู่ขนาดกลางๆเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นรางวัลให้กับน้องๆเลยซึ่งในนี้เนี่ยนะครับพี่จะมีน้ำคีนัวน้ำขึ้นช่ายน้ำมะละกอปั่นไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาไม่ไหวไปดูไปดูไปดูเอ้ยเฮ้ยพี่ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเนี่ยคือไวตามิลอัลมอนด์โอ๊ตนะฮะมีประโยชน์จาก3ธัญพืชที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยนะ1อัลมอนด์นะฮะดีต่อหัวใจช่วยเพิ่มไขมันดี HDL โอ๊ตให้พลังงานสูงไขมันต่ำและ3ถั่วเหลืองให้โปรตีนจากธรรมชาติช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อต่อไปใครอยากกินนะครับมือใหม่หัดเฮลตี้ต้องกินนี่เลยฮะไวตามิลอัลมอนด์โอ๊ตนี่หนูเห็นตรงหน้าแพ็คเกจอะค่ะ import อัลมอนด์จากอเมริกาเลยนะแล้วก็โอ๊ตจากสวีเดนสุดยอดแพ็คเกจเขานี่แบบดีมากแต่พี่คัทผมถามนิดเดียวคือพี่ให้ผมมาแค่5กล่องเหรอพี่ในช่วงเวลาแบบเนี้ยแล้วพี่ก็รู้ว่าผมกินเยอะแล้วมันอร่อยพี่แค่5กล่องได้ยังไงพี่ถ้าลิงอยากกินเยอะกว่านี้หรือน้องๆดูอยู่ที่บ้านแล้วแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยอร่อยจริงหรือเปล่าไปลองหาซื้อมาชิมกันได้เลยฮะที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยอร่อยแบบนี้คือเป็นช่วงแบบเนี้ยผมก็ไปหาซื้อแล้วก็มาตุนไว้น่าจะดีนะพี่มันอร่อยอะผมคิดว่าคงหายากเหมือนกันนะแบบเนี้ยรีบไปซื้อมาเก็บเอาไว้เพราะว่านอกจากสุขภาพที่ดีแล้วเฮลตี้แล้วเนี่ยรสชาติอร่อยด้วยสำหรับคนดูทางบ้านนะครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณถ่ายรูปคู่กับอาหารเฮลตี้นะครับพร้อมประสบการณ์การกินอาหารเฮลตี้สิ่งนั้นแหละแล้วโพสต์มาที่คอมเมนต์เลยคอมเมนต์ไหนเราถูกใจนะครับส่งไปเลยไวตามินอัลมอนด์โอ๊ต1ลัง10รางวัลโอ้โหต้องมาทำอะไรกันตรงนี้ของส่งมาที่ออฟฟิศเราแล้วก็เอาไวตามินออกแล้วเอาคีนัวใส่ไปให้ผู้ชมทางบ้านแทนไม่หานนะตรงนี้ลิงคนเดียวเลยนี่คือกิจกรรมการกินเฮลตี้ของเราครั้งแรกนะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่แน่นอนว่าครั้งนี้สนุกมากขอบคุณไวตามินอัลมอนด์โอ๊ตอีก1ครั้งครับผมขอบคุณนะครับ
ทิ้งท้ายด้วยคีย์เมสเซจครับของลูกค้าน่ารักของเราในวันนี้วิตามินอัลมอนด์โอ๊ตหอมอร่อยน้ำตาลน้อยได้ประโยชน์จากสุดยอดธัญพืชทั้ง3ชนิดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย